ลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.อิสระชูศรีนะคะนำเสนอบทความเรื่องการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างตัวบทของหนังสือนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติค่ะความเชื่อมโยงระหว่างตัวบทหมายความว่าสมมติเราอ่านตัวบทหนังสือสักเล่มนึงเนี่ยมันจะพูดถึงหนังสือเล่มอื่นหรือว่าวิจารณ์หนังสือเล่มอื่นหรือใช้แบบแผนเดียวกับหนังสือเล่มอื่นเวลาพูดว่าตัวบทจะอาจจะหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ข้อความในหนังสืออย่างเดียวแต่หมายถึงลักษณะที่เราสามารถแยกเป็นโครงสร้างได้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้เรื่องความเชื่อมโยงระหว่างตัวบทมาดูไอ้มิวเซียมไกด์ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยใช้ได้เพราะว่ามิวเซียมไกด์ของกรมศิลป์เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับจริงเดี๋ยวเขาโครงก็คือผมจะพูดถึงที่มาเป้าประสงค์นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องเล่าวิทยานะครับและในการอ่านหนังสือนำชมแล้วก็ณปัจจุบันที่อ่านแล้วเนี่ยได้อะไรเป็นเบื้องต้นมากๆนะครับอย่างหยาบมาแล้วก็สรุปไว้พอสังเกตว่าถ้าเราอ่านแบบนี้มันจะมีแนวทางอะไรในอนาคตมันยังจะเจออะไรเพิ่มไหมนะครับและเท่าที่เจอตอนนี้บอกอะไรได้บ้างจริงๆที่มาเนี่ยสั้นมากเลยคือเมื่อเร็วๆเนี้ยพฤษภาเนี่ยมีข้อขัดแย้งใหญ่โตที่นครปฐมนะครับเรื่องการย้ายพิพิธภัณฑ์จากจริงไม่ได้ย้ายพิพิธภัณฑ์เขาจะย้ายโบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑ์นครปฐมไปอู่ทองนะครับแล้วก็มีการประท้วงมีอะไรนะครับข้อตัวแย้งของสองฝั่งก็คือฝั่งกรมศิลป์ก็จะบอกว่ามันเล็กนะครับแล้วก็ไม่ปลอดภัยในการรักษาโบราณวัตถุแล้วก็เมื่อมันเล็กพันธรักษ์ก็ไม่ค่อยมีความก้าวหน้าส่วนฝั่งคนท้องถิ่นก็จะบอกว่าจริงโบราณวัตถุพวกนี้ขุดได้ที่นครปฐมจริงๆนครชัยศรีแล้วก็นครปฐมเป็นหลักงั้นควรจะอยู่ที่นครปฐมแล้วก็อาจจะมีดราม่าหน่อยมองว่าแบบอู่ทองคือผู้มาแย่งชิงนครปฐมคือบ้านของเราพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราต้องแบบรักษาเอาไว้ยิ่งชีพอะไรนะครับนี่คือตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจะว่าจะเป็นเรื่องวาทกรรมว่าแบบการอะไรครับดูแลโบราณวัตถุโดยกรมศิลป์หรือว่าโบราณวัตถุที่ขุดค้นในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งควรจะเป็นของคนในพื้นที่นั้นแต่จริงผมเลือกที่จะไม่มองแบบนั้นเพราะว่าเอาข้อจริงทั้งสองฝั่งนี้ถูกนะฮะคนที่เคยไปพิพิธภัณฑ์นครปฐมเนี่ยเล็กมันเล็กมากแล้วก็อยู่ในตลาดโต้รุ่งจริงๆอ่ะก็อย่างที่เขาว่าก็ถูกก็คือไปกินก๋วยจั๊บก็อยู่ในละแวกเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็จริงฝั่งชาวบ้านก็คือก็ขุดค้นได้จริงๆในพื้นที่นั้นจริงๆนะครับผมก็เลยเลือกว่าถ้าเป็นงั้นเราลองกลับไปอ่านดูสิจริงๆผมนึกว่าแบบทีแรกๆผมเชื่อฝั่งกรมศิลป์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าพิพิธภัณฑ์นครปฐมนี้มันดูแบบเล็กมากจริงๆแล้วก็สถานที่ไม่ค่อยสวยแต่พอเราไปอ่านหนังสือที่พูดถึงประวัติของพิพิธภัณฑ์นี้จริงๆพิพิธภัณฑ์นครปฐมนี่เป็นพิพิธภัณฑ์แบบเก่าแก่มากคือตั้งมาตั้งแต่สมัยที่กรมพยาดำรงเนี่ยให้เขาเรียกอะไรสมัยนั้นเขาเรียกอะไรข้าหลวงมณฑลใช่ไหมครับไปรวบรวมโบราณวัตถุมาผมไปได้หนังสือเล่มนี้มามันชื่อ44พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติใช่ไหมจริงๆปัจจุบันเนี้ยเขาลิสต์ไว้แค่42แต่ว่าเล่มเนี้ยบอกว่า44ก็เอา44ไปก่อนที่หายไปคือลัดย่าที่เมืองการเขายกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่านตอนนี้ปิดซ่อมอยู่งั้นน่าจะ42แบบนี้แต่ว่ากรมศิลป์บอกว่ามี42แต่ไม่เคยบอกเลยว่ามัน42ที่มีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อ44พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใช่ไหมเขาไปอ่านเนี่ยเขาเรียงลำดับไม่ได้ตามลำดับเวลามันก็เหมือนจะตามลำดับเวลาแต่ก็ไม่ตามลำดับเวลาเช่นเขาเรียงว่ายุคของการสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในประเทศไทยเนี่ยเป็นรวบรวมสะสมสงวนรักษาบริการการศึกษาวิถีชีวิตและศิลปะร่วมสมัยแหล่งเรียนรู้แล้วก็อันสุดท้ายเขาหมายถึงเขาใช้คำว่าคนไทยและความเป็นไทยเขาจะหมายถึงพิพิธภัณฑ์กาญจนาภิเษกที่ปทุมธานีการเรียงของเขาเนี่ยถ้าอ่านแรกๆเหมือนลำดับเวลาแต่พอไปอ่านเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ลำดับเวลาบางทีก็ใช้โครงสร้างว่าถ้าเป็นไซต์มิวเซียมหรืออาร์เคโอโลจีหรือบางทีก็เอาหอศิลป์ไปไว้อีกพวกนึงแต่ถ้าตามลำดับเวลาจะเป็นอีกแบบนึงงั้นเวลาเรามองนี้เราจะพบว่าโครงร่างของการเล่าเรื่อง
พัฒนาการพิพิธภัณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแบบเดียวมันสามารถจะเล่าได้ตั้งหลายแบบใช่ไหมครับอย่างเช่นหนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์เนี่ยด้านหนึ่งก็พูดถึงเรื่องว่ามันเกิดมาจากความพยายามในการรวบรวมโบราณวัตถุโดยจริงๆตอนนั้นยังไม่มีกรมศิลป์ด้วยซ้ำไปพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดมาก่อนกรมศิลป์อีกแต่ว่าในหนังสือนำชมเนี่ยพูดถึงการเกิดของพิพิธภัณฑ์แล้วมีอันนึงที่พูดว่าตอนหลังเนี่ยมีการแยกโบราณวัตถุที่เป็นโบราณวัตถุทวาราวดีออกมาแสดงไว้ในอาคารแห่งหนึ่งส่วนที่เป็นคอลเลกชันของวัดซึ่งมีมาก่อนเนี่ยแยกไปทำคนละที่กันเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดซึ่งถ้าคนที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ่อยๆเนี่ยจะพบว่ามันจะมีพิพิธภัณฑ์เก่าๆอยู่พวกหนึ่งที่มันอยู่ในวัดแล้วก็เข้าของมันจะแปลกๆเนี่ยอันล่าสุดที่ผมไปดูคือนครศรีธรรมราชมันก็จะมีโบราณวัตถุที่ตามกฎหมายเป็นโบราณวัตถุใช่ไหมพอไปถึงห้องสุดท้ายจะมีพวกกระต่ายขูดมะพร้าวไม้เท้าหรืออะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆพวกนี้มันคือจะว่าไปก็ไม่ใช่ของที่มาอยู่เพิ่งมาอยู่นะมันคือคอลเลกชันของวัดซึ่งมันก็ปะปนอยู่กับไอตัวไอโบราณวัตถุตามกฎหมายของกรมศิลป์ใช่ไหมครับถ้าพออ่านแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องความเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์หรือว่าพัฒนาการของพิพิธภัณฑ์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดเรื่องที่นครปฐมหรอกมันมีแนวโน้มแบบเนี้ยอยู่นานแล้วถ้าเราไปอ่านประวัติของพิพิธภัณฑ์แล้วจริงๆแล้วประวัติของพิพิธภัณฑ์ที่เป็นยุคแรกเริ่มเนี่ยเป็นแบบนครปฐมซะมากด้วยซ้ำส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นแบบอู่ทองนะอู่ทองนี่เป็นของที่มาทีหลังนะครับงั้นพอได้ตั้งต้นแบบนี้ผมก็เลยรีบวิ่งไปหาพวกหนังสือนำชมในที่ต่างๆซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังสือหายากนะคุณไปนี่ไม่ได้หาซื้อง่ายๆไปถึงสำนักพิพิธภัณฑ์ที่ตรงเทเวศก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าที่ไม่ควรไปซื้อเลยคือพระนครนะครับไม่มีขายเพราะว่ามันจะหมดคือต้องไปที่มันแบบว่าไกลพื้นเที่ยงอันนี้จะเหลือเยอะเช่นที่นครปฐมเนี่ยได้ซื้อมาเป็นเยอะแยะเลยนะครับทีนี้พอได้ข้อมูลแบบเนี้ยผมก็เลยเราต้องทำโปรแกรมการอ่านใช่ไหมครับเราจะอ่านมันยังไงผมก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อเราอยากโฟกัสที่ความเป็นเรื่องเล่าใช่ไหมครับเราก็ไปหากรอบคิดที่มันแสดงเรื่องการเล่าเรื่องก็ไปได้จริงๆมันจะมีหลายคนแต่ว่าคนที่ถือว่าเป็นต้นแบบได้อันหนึ่งก็คือเชราเชนัทใช่ไหมครับเขาจะมีแนวคิดเรื่องอย่างที่ตะกี้คุณทศพลพูดเรื่องของลำดับเวลาห่วงเวลาการเล่าเหตุการณ์เดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือเล่าครั้งเดียวหรือไม่เล่าอะไรเงี้ยก็ใช้กรอบของเชราเชนัทเป็นหลักแล้วอันที่น่าสนใจของเขาก็คือแนวคิดเรื่อง paratext ก็คือเท็กซ์เนี่ยก็คือตัวอย่างเช่นถ้าดูวิทยพันธ์ก็คือสิ่งที่อยู่ในห้องนิทรรศการเนี่ยเรียกว่าเท็กซ์ใช่ไหมมีการเล่าว่าแบบอ็อบเจกต์นี้มีความหมายยังไงสตอรี่เป็นยังไงแต่ว่าส่วนที่อยู่รอบล้อมรอบมันก็คือสิ่งที่ไม่ได้พูดถึงตัววัตถุจัดแสดงเช่นสถานที่นี้มาจากไหนอาคารนี้เป็นอาคารอะไรงั้นถ้าเอาไอเดียนี้ไปดูหนังสือนำชมก็คือพวกอินโทรดักชันพิมพ์เมื่อไหร่ได้งบจากอะไรประวัติความเป็นมาหรือว่าบางทีบางเล่มนี่พูดถึงประวัติจังหวัดนั้นเลยด้วยซ้ำไปไม่ได้เกี่ยวกับนิทรรศการเป็นหลักนะครับมีหลายอย่างงั้น2อันเนี้ยก็คือแนวคิดเรื่องการเล่านาเรทใช่มั้ยอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทกับปริบทหรือสิ่งที่มันอยู่รอบปริบทเขาเรียกปริบทคือเช่นพวกพิมพ์ 2,000 เล่มเมื่อปี2540เนื่องในโอกาสที่ได้รับงบมิเตสว่าอะไรเงี้ยนี่คือพาราเท็กซ์นะครับหรือแบบกรมศิลป์มีหน้าที่ที่จะต้องสืบทอดมรดกวัฒนธรรมอันนี้เป็นพาราเท็กซ์นะครับซึ่งถ้าเราอ่านดีๆเราจะพบว่ามันน่าสนุกแบบบางคนชอบอ่านหนังสือที่ปกหลังใช่ไหมหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเท็กซ์ใช่ไหมมันเป็นความเห็นของคนที่มาให้ไว้อันนี้ก็ผ่านไปก็ได้อันที่จะใช้มากๆก็คือออเดอร์กับดิวเรชันแล้วก็ฟรีเควนซีใช่ไหมอันโหมดกับไวส์เนี่ยอันนี้ส่วนมากทฤษฎีเนี้ยเขาเอาไว้ใช้วิเคราะห์พวกฟิกชันแต่ว่ามันสามารถเอามาใช้กับพวกหนังสือนำชมได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นลำดับเวลาหรือว่าห่วงเวลาที่เราเล่าเนี่ยเอามาจับเรื่องความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ได้เยอะเลยนะครับ
อันนี้หนังสือเท่าที่หาได้นะฮะอันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆเช่นอย่างเนี้ยอันนี้ชื่อหนังสือ4ขนมนำชมพระนครคีรีอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นไฮโปเทคก็คือจริงๆแล้วมันมีหนังสือนำชมที่ชื่อว่าพระนครคีรีแต่แล้วกรมศิลป์ก็บอกว่าอย่างนั้นเลยเรามีผู้ชมที่เป็นเด็กเราสร้างตัวละครนำชมที่เป็นทองหยอดไฟทองมอแกงแล้วก็บอกว่าวัตถุนี้มันยังไงอันนี้ก็คือวิธีเล่าเรื่องเทคแบบนี้เป็นเทคที่เบสออนเทคหลักก็คือที่เป็นทางการใช่ไหมครับหรือแบบพระนครนี่แนะนำเลยคือถ้าใครอยากดูว่าไอ้ไกด์บุ๊กที่เขียนแบบคลาสสิกเนี่ยเขียนยังไงก็คืออันพระนครเนี่ยเล่มเล็กแต่ว่าเขียนดีคือมีครบมันเล่มอื่นๆเนี่ยสามารถเราดูได้เลยว่าโครงสร้างมันจะสอดคล้องกันกับเล่มพระนครนะครับหรืออย่างบางเล่มซึ่งแบบสมมุติเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์ในวัดเนี่ยจริงๆมันเล็กไม่สามารถพัฒนาได้แต่ไปดูพิพิธภัณฑ์ไอ้หนังสือนำชมวัดเบนเนี่ยแบบแพงที่สุดแล้วก็หนาแล้วก็สีทั้งเล่มเป็นออบเจกต์จะเป็นพวกลายครามนะครับอันนี้เท่าที่หาได้ไม่ใช่หาง่ายนะครับอันนี้ผมจะให้ดูอย่างเช่นถ้าเราดูแบบของไม่ต้องห่วงครับเหลือไม่ถึง5สไลด์สบายมากอันนี้เล่มเราแอพพลายแนวคิดของเชเนตกับเล่ม44พิพิธภัณฑสถานนะครับถ้าสมมติดูตามโครงเขาก็จะแบบเราจะเห็นความต่อเนื่องของพันธกิจของกรมศิลป์ก็คือก่อนจะมีกรมศิลป์มีการรวบรวมโบราณวัตถุโดยพวกข้าหลวงมณฑลก่อนนะครับแล้วก็สะสมพอเกิดกรมศิลป์ขึ้นมาก็มีความสืบเนื่องเอาพิพิธภัณฑ์มาเป็นเครื่องมือในการสร้างอะไรอ่ะให้การศึกษาประชาชนอันนี้คือถ้าเราอ่านแบบนี้ก็จะเห็นความต่อเนื่องของพิพิธภัณฑ์ใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเราอ่านอีกแบบนึงเช่นถ้าคุณลองเอาพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยไปแมปลงตามภาคสิเราจะพบว่าภาคกลางนี่แบบพรึบนะครับหมายถึงว่าภาคกลางรวมกันแล้วมากกว่าอีก3ภาครวมกันแล้วก็กรุงเทพแล้วก็จังหวัดรอบข้างแล้วจะมีอายุของมันอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่าตามอายุเล่าตามภาคเล่าตามประเภทของพิพิธภัณฑ์ซึ่งอันนี้กรมศิลป์ก็ทำอยู่แล้วนะครับหรืออย่างเช่นเวลาที่เราอ่านในแง่ความสัมพันธ์กันระหว่างความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับเขาจะชอบพูดเรื่องมิวเซียมหลวงเล่มที่พูดยาวๆเป็นเวอร์ชันที่ยาวกว่าของเรื่องมิวเซียมหลวงก็คือพิพิธภัณฑสถานวิทยาก็จะมีวิธีเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์นะครับเล่าเรื่องอะไรนะเมื่อวานอาจารย์ปริตาพูดเรื่องพระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับเรื่องมิวเซียมหลวงเรื่องหอพระนครอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในหนังสือของอาจารย์จีราจงกลด้วยแต่ที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันมีความสอดคล้องพอมันเล่าประวัติศาสตร์แบบนี้มันก็จะไปปรากฏอยู่ในเล่มต่างแล้วถ้าเราอ่านดูในแง่ของการดูว่าเขาเอ่ยถึงเอกสารอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เราหาแกปได้เช่นเวลาที่กรมศิลป์เล่าเรื่องความเป็นมาพิพิธภัณฑ์ก็จะพูดถึงประพาสพิพิธภัณฑ์มิวเซียมหลวงพ.ร.บ.พิพิธภัณฑ์สำหรับพระนครเสร็จแล้วก็กระโดดมาที่พ.ร.บ.โบราณวัตถุปี2504มันจะกล่าวแบบเนี้ยแต่ถ้าเราไปดูเราจะพบว่าเฮ้ยมันหายไปเป็นประมาณ2ตั้งเขาจะพูดว่าหลัง2475เกิดกรมศิลปากรใช่มั้ยครับแล้วก็ปุ๊บไปเลย2504มีพรบโบราณวัตถุแต่จริงๆแล้วกรมศิลป์เนี่ยตั้งปี76ใช่มั้ยครับปี77มีพรบหนึ่งเรียกว่าพรบว่าด้วยโบราณวัตถุแล้วก็ใช้ตั้งแต่ปี77จนถึงปี04แต่ว่าไม่มีการกล่าวถึงเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าเรามองในแง่อินเทอร์เท็กซ์ใช่มั้ยครับกล่าวจากเล่มนี้กล่าวถึงอะไรสมมติเล่มของอาจารย์จีรากับนำชมพระนครเนี่ยพูดถึงพ.ร.บ.04ถ้าเราไม่อ่านพ.ร.บ.04เราก็จะพบว่าเราก็จะไม่พบเลยว่ามีพ.ร.บ.77ผมก็แบบสะกิดใจว่ามันตั้งกรมศิลป์ปี76แล้วเสร็จแล้วก็ไป04เลยแล้วมันใช้พ.ร.บ.อะไรใช่ไหมครับปรากฏว่าจริงๆมันมีพ.ร.บ.ปี77ซึ่งถูกกล่าวถึงไว้ในพ.ร.บ.ปี04เพราะว่าทุกพ.ร.บ.เวลาที่มันตั้งขึ้นมามันก็จะยกเลิกพ.ร.ก่อนหน้านะครับอันนี้ข้ามไปเลยอย่างเช่นพ.ร.บ.77เนี่ยจะบอกว่ายกเลิกพ.ร.บ.69ใช่ไหมฮะก็คือพ.ร.บ.พิพิธภัณฑ์พระนครส่วนพ.ร.บ .04 ก็จะบอกว่ายกเลิกพ.ร.บ.77ใช่ไหมครับนี่ผมก็เลยไปอ่านดูอันนี้ก็จะสรุป
แบบเฉพาะการไว้แต่เพียงพรบนี้นะครับเราจะพบว่ากำเนิดของพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติในประเทศไทยเนี่ยเอาข้อจริงแล้วมีความเป็นท้องถิ่นเยอะก็คือเช่นวัตถุที่จัดแสดงเนี่ยได้รับจากการบริจาคหรือการรวบรวมจากต่างจังหวัดถ้าไปอ่านในพระราชกิจจานุเบกษานี่จะเต็มไปด้วยเรื่องของการบริจาควัตถุจัดแสดงใช่ไหมครับแม้กระทั่งพระนครก็จะมีแบบนี้ในพรบเนี่ยพูดเรื่องนี้เยอะเลยเขาบอกว่าเราจำแนกโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์สถานเนี่ยเอาเป็น2พวกคือสมบัติของชาติกับวัตถุที่มีผู้บริจาคให้แต่วัตถุที่มีผู้บริจาคให้เนี่ยหายไปจากพรบปี04เลยถ้าเราไม่ไปดูเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าจริงกำเนิดของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีที่มาจากการสนับสนุนของประชาชนเป็นส่วนมากเลยนะครับแต่ว่าพอมันมีพรบ2504ซึ่งบอกว่ากรมศิลปากรมีอำนาจที่จะประกาศว่าอะไรเป็นโบราณวัตถุและถ้าประกาศเสร็จแล้วเนี่ยห้ามจัดแสดงในที่อื่นหรือเก็บในที่อื่นยกเว้นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเท่านั้นนะครับถ้าไปดูพรบ2477เนี่ยจะเยอะมากเลยมีแบบเรื่องว่ายืมมาแล้วต้องคืนเขาถ้าเขาขอคืนก็คืนเขาอะไรนะครับยาวส่วนปี04เนี่ยมีนิดเดียวบอกว่าโบราณวัตถุเนี่ยถ้าประกาศแล้วต้องแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเท่านั้นทีนี้ถ้าเราดูจากมุมนี้ใช่ไหมครับไปเสิร์ชดูเนี่ยจริงๆเนี่ยเสิร์ชในราชกิจจานุเบกษาได้ผมไปเจอเอกสารหลายอันที่น่าสนใจเช่นมีอันนึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามั้งครับพูดว่าประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีได้รวบรวมโบราณวัตถุไว้มากพอแล้วได้ขอให้ทางรัฐบาลหมายถึงว่าโดยกรมศิลป์เนี่ยจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นอย่างนี้แปลว่าอะไรครับในแง่ของการเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมื่อแรกเริ่มเนี่ยมันมีลักษณะที่ประชาชนขอให้ตั้งนะครับแล้วหลายที่ก่อนที่จะมีกรมศิลป์เนี่ยก็เป็นแบบนี้เป็นคอลเลกชันของเจ้าอาวาสบ้างเหมือนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดหรือประชาชนที่ไปช่วยกันหามาแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วจริงๆพิพิธภัณฑ์ชุดเนี้ยยังหลายแห่งยังมีอยู่หลายแห่งก็ถูกยกเลิกไปแล้วคือตามพรบ04เนี่ยถ้าเป็นแห่งชาติเมื่อไหร่ปุ๊บจะเลิกเนี่ยต้องประกาศยกเลิกใช่ไหมครับผมเคยอ่านหนังสือของอาจารย์จีรานี่ก็บอกว่าอย่างเช่นวัดมหาธาตุที่เพชรบุรีเนี่ยก่อนนั้นก็เคยเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแต่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นละแต่ว่าพอไปดูว่ามันประกาศยกเลิกเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นนะครับก็จะบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยเอาเฉพาะพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของหรือการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีแพทเทิร์นที่พอจะเปรียบเทียบกันได้ในหลายแห่งนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าพอแกปที่มันไม่ถูกพูดถึงในหนังสือนำชมพวกนี้มันซ้ำไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่ามันก็กลายเป็นข้อเท็จจริงไปว่าแบบเหมือนกับเรายอมรับเรื่องเล่าว่าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยเป็นแบบนี้แต่เอาข้อจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปนะครับมันมีการเปลี่ยนเรื่องแล้วก็สุดท้ายมันก็ยังมีการแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยอยู่ในหนังสือนำชมนะครับมันก็อยากจะแนะนำท่านที่อาจจะมองเห็นว่าหนังสือมันไม่น่าสนใจแต่ถ้าลองอ่านดูแล้วมันก็มีอะไรที่สนุกเยอะเลยครับเท่านี้ครับ